ผมจะพาคุณมากินเตี๋ยวเนื้อเตี๋ยวเนื้อพาคุณมาล่าเนื้อเลยไม่ต้องล่าเนื้อนะใช่เหรอนี่มันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วปัญหาคุณคืออะไรอ่ะคนชอบคิดว่าโน้นเล่นอ่ะมันหายความเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไปจริงในเมนูเนี่ยให้ความสำคัญกับหม้อไฟก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวมากตั้งใจมาทำเมนูใหม่ๆให้เขาสวัสดีครับผมมาวินครับเชฟโอนะครับตอนนี้อยู่ในรายการ Make Him Work นะฮะรายการที่จะพาคุณผู้ชมของเราไปลุยกับของอร่อยนะแล้วพาไป Make Over ร้านที่เราไปให้ดูดีมากขึ้นกว่าเดิมครับแน่นอนนะครับแล้ววันนี้พี่วินพาผมมาที่ไหนครับผมจะพาคุณมากินเตี๋ยวเนื้อเตี๋ยวเนื้อพาคุณมาล่าเนื้อเลยไม่ต้องล่าเนื้อนะวันนี้เราอยู่ที่โชคชัย4โชคชัย4เลยใช่ครับกลางเมืองมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านเลยมั้ยเดี๋ยวเราไปชนก่อนดูหน่อยว่าร้านนี้มีอะไรให้กินบ้างไปดูครับไปเราถึงแล้วครับพี่โอร้านนี้เลยถึงแล้วใช่เหรอนี่มันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะข้างหลังอย่างเงี้ยมันคือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อคุณอ่านป้ายดิครับคุณเดฟก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟแล้วมีคำว่าบาร์ด้วยเห็นคำว่าแค่ดื่มวุ้นๆในตอนนี้เห็นแค่ดื่มวุ้นๆมันเตะตาผมมากเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวเนื้อจริงๆใช่ไหมจริงๆครับเราไปดูกันไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปล่าเนี่ยใช่ก๋วยเตี๋ยวนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับ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 คุณดิ๊กเจ้าของร้านอ๋อนี่เองกำลังมองอยู่ว่าร้านคุณนี้มันใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อจริงเหรอเออนั่นสิแล้วไปก็ยังงงๆหรอไปยังเริ่มต้นของร้านเนี่ยเริ่มมายังไงยังไงเริ่มยังไงเพราะอะไรชอบเนื้อมากชอบเนื้อชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากครับแต่ไม่มีปัญหาครับมันร้อนตอนกินอ่ะอยากกินเย็นๆได้ไหมอ่ะเอาอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเย็นๆเราอยากมีเครื่องดื่มได้ไหมวุ้นๆบ้างได้ไหมอ๋อได้ไม่ผิดแล้วปัญหาคุณคืออะไรปัญหาก็คือแบบคนชอบคิดว่าโน้นเล่นอ่ะหมายว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะแบบจริงเปล่าอ๋อมันขายแค่เครื่องดื่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเหมือนคนคิดว่าอันนี้คือบาร์แล้วร้านเนี้ยมีเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อต่างๆเพื่อเอาไว้เสริมกับเวลาเราดื่มเวลาเราดิ้งสังสรรค์เพื่อเฉยๆซึ่งจริงคนอื่นบอกว่าไม่ใช่ใช่จริงจังจริงจังเฮ้ยผมว่าฟังก์ชันในร้านตอนที่เท่าที่ผมมองนะถ้าผมเดินมาตอนแรกเลยตั้งแต่หน้าร้านด้วยผมรู้สึกว่ามันหายความเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคือเวลาไปต้องเห็นเลยว่าอาซิมมาแปะอากงอาม่าเนี่ยคือแบบยืนต้มหม้ออยู่มีสับเนื้อโชว์มีทั้งทุกอย่างตรงนั้นแต่ร้านที่พอเข้ามาวินมองว่ามันเป็นบาร์ชัดๆเลยวินก็ไม่เห็นว่ามันมีความเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตรงไหนเลยวินว่าถ้าเป็นไปได้อะถ้าเปิดตรงนี้จะเท่มากเพราะว่าวินดูข้างในแล้วเห็นเลยว่ามันมีครัวอยู่ข้างในมาดูหน่อยดีกว่าไหมไปดูหน่อยจากภาพนี้เท่าที่มองนะฮะหน้าร้านมันเหมือนเป็นแบบห้องแห่งความลับเลยอะวินรู้สึกว่าตรงนี้ถ้ามันเปิดได้อเชฟโอว่าไหมมันเรียวกว่าน้อมเรียวกว่าอย่าลืมว่าก้อนเนี้ยมันเป็นก้อนที่อยู่หน้าร้านมากกว่าในร้านอีกนะมันคนมันต้องเห็นมันเป็นจุดขายของพี่อะตรงนี้ว่างๆอะมันสามารถเติมความเป็นเนื้อได้อะตอนนี้สำหรับผมที่เป็นคนนอกไม่เคยมามองเข้ามามันเหมือนจริงจังเครื่องดื่มอย่างเดียวเลยมันไม่ได้จริงจังเกินเดี๋ยวเนื้อเพราะมันเป็นเครื่องดื่มให้น้ำหนักมันเท่ากันหน่อยตอนนี้ก่อนจะไปนั้นนะฮะเรามาชิมของก่อนดีกว่าจริงอยากชิมแล้วเนื้อมันหอมมากของเราไม่ใช่เกินเล่นๆอ่ะไปชิมดีกว่าครับไปเชฟโอมาเขาบอกว่าของเขามีปัญหาแต่ผมยังมองไม่ออกคืออะไรมันน่ากินมากทุกอย่างเลยอะเออจริงที่ดูทุกอย่างเป็นชิ้นอันหมดเลยนะนี่คือเอ็นนะฮะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เต็มปากเต็มคำมาเป็นชิ้นหนาๆแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้จริงๆแบบนี้เลยแล้วก็ดูลิ้นดิอย่างหนามันเริ่มเลยอะเออปัญหาคืออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้คือจริงมันหิวแล้วพอหิวก็ชิมก่อนแล้วอะลองชิมน้ำซุปก่อนเป็นไงมั่งโอเคดีไหมดีเหรออร่อยอร่อยอร่อยขอชิมนี้สักชิ้นก่อนแล้วกันอ่ะได้ดูความเปื่อยแบบลุยครับชอบดีเลยโอ้เฮ้ยผมเห็นคุณปรุงมานานแล้วรู้จักคุณมาตั้งนานปรุงเผื่อของทั้งถ้วยได้ไหมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงคุณเอาเวลไหนดีกว่าลองเวลเท่ากันก่อนกินไม่ได้ค่อยถอยโอเคเอาเวลเท่ากันก่อนไปของนี้เป็นหมูทั้งหมดนะคนไม่กินเนื้อก็มีหมูด้วยนะใช่มีหมูด้วยข้างหน้าเป็นหม้อไฟหมูคือคนกินหมูก็ไม่ครบทุกสีอ่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วนี่ตามสไตล์ผมนะโอ้มันกินมันนี่ได้เหรอมันกินมันข้นไปผมใส่ซุปหน่อยมันจะได้กินง่ายๆโอ้ทีเด็ดว่ะมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของร้านลองคนดูผมไม่ได้ชิมหรอกนะนี่คุณลองชิมดูเองแต่หลักๆประมาณนี้เวลาผมทำเห็นเขาได้ทำมาหลายคลิปแล้วคุณลองคนดูว่ายังไงคนดูลองดูเผ็ดมากเลยแล้วผมก็ไม่ได้กินเผ็ดเท่าคุณนะเนี่ยอร่อยว่ะ
คือคุณนี่กินไม่ติดหวานไม่กินไม่ติดผมไม่ติดเลยไม่ติดหวานเลยผมไม่ได้เลยของหวานๆผมไม่ชอบเลยยกเว้นเมียผมไม่ได้หวานนี่คือน้ำจิ้มหมอนี่คือน้ำจิ้มผมสุดยอดอ่ะถ้าคุณอยากให้มันกลมกล่อมคุณใส่น้ำซุปเพิ่มหน่อยก็ได้มาลองที่เอ็นกันเลยค่ะลองเลยเนี่ยดูชิ้นเอ็นเขาดิฮะไม่เล็กแล้วดูความเปื่อยความทุกอย่างดูโอ้โหเวลามันมัมจดติ่งเนี้ยลุยดีกว่าครับเป็นไงโอเคโอเคฮะลุยฮะเฮ้ยเมื่อกี้คุณหญิงบอกว่าเนื้อสัตว์ที่คุณกินเนี่ยเป็นเซรอยด์ไดเอทโอ้เออไม่ธรรมดานะอันนี้ฝั่งหมูนะคือมันมีทั้งหมูหมักตับหมูตุ๋นก็คือครบเครื่องเรื่องหมูแล้วกันเพราะคนที่ไม่กินเนื้อผมว่าก็มากินสบายๆเลยเขามีข้าวด้วยกระเพราก็ดีของในเมนูร้านนี้มีเป็นหม้อไฟเลยแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นข้าวกะเพราแบบนี้ใช่ไหมผมว่าเนี้ยเหมาะกับร้านเขามากเลยมาพวกข้าวหน้าตุ๋นต่างๆได้จากการให้จริงๆก็ตั้งใจมาทำเรียกว่าแบบเมนูใหม่ๆให้เขาตอนแรกเขาบอกว่าปัญหามีที่น้ำซุปแต่ผมว่าน้ำซุปตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาเหมือนเขาบอกว่าคนมองว่าร้านเขาว่ามันขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบเล่นๆเขาไม่ได้เล่นนะนี่เขาขายจริงจังนะแล้วเป็นของดีด้วยเขาคัดเป็นพรีเมียมมาผมว่าภาพลักษณ์มากกว่าที่ทำให้คนมองเข้ามารู้สึกว่าร้านนี้มันคือบาร์มันไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเชฟโอผมว่าเดี๋ยวเรียกเขามาคุยดีกว่าเดี๋ยวให้เชฟหาเมนูใหม่เขานิดนึงเออได้เอาจากสิ่งที่เขามีเพราะเรามาเพื่อปรับไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนอย่ามาดูครับมาครับเป็นไงครับวินอร่อยนะอร่อยจริงไม่อยู่เลยเนี่ยใช่เพราะงั้นอีในมุมของผมนะมุมที่โบผมว่าน้ำซุปที่พี่ดิ่งกังวลอ่ะไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ผมมาเห็นข้อหนึ่งผมคิดว่าจริงในเมนูเนี่ยให้ความสำคัญกับหม้อไฟก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวมากใช่ยิงข้าวเนี่ยก็อร่อยก็เลยอยากจะโบรตรงข้าวขึ้นมานิดนึงให้เป็นไฮไลท์แข่งกับพวกหม้อไฟเพราะงั้นเนี่ยเมนูที่ทำขึ้นมาจะเป็นเนื้อเป็นหมูก็จะใช้ได้เหมือนกันแล้วเป็นไฮไลท์ไม่แพ้กับหม้อไฟอันนี้นี่อาหารออกมาชัดนะชัดมากรสชาติโคตรชัดแต่ผมว่าร้านยังไม่ชัดเท่านั้นเองแล้วผมมั่นใจเลยว่าถ้าปรับนั้นแล้วอ่ะมันจะเป็นร้านที่เท่มากจริงเฮ้ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่โคตรเท่เลยคุณเดฟว่ะแล้วทำไมคุณเดฟล่ะทำไมคุณเดฟเอออีกแล้วเออ อยากรู้ทำไมอ่ะก็จริงๆอ่ะมันก็คืออยากให้ผสมไทยกับฝรั่งแล้วขุนก็คือท่านขุนแบบแล้วเดฟอ่ะแล้วเดฟอ่ะจะมีเดฟดิเฮ้ยแล้วจะได้เดฟมันมายังไงเขามาเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาจะมานะโอเคโอเคสู้ต่อไปเอาใจช่วยเอาผมว่าไปดูเมนูดีกว่าครับเชฟโอไปไปดูครับครับพี่ดิ่งตอนนี้มันช่วงเมคโอเวอร์แล้วนะจริงๆแล้วหลังจากที่กินกับวินมาเมื่อกี้ครับมันเหมือนว่าคือเนื้อก็แบบเป็นชิ้นเป็นอันรสชาติเข้มข้นนะครับแต่ว่าโอเลอยากเพิ่มเมนูข้าวเข้าไปให้นิดนึงซึ่งหลักการมันคือเหมือนเอาข้าวเนี่ยมาทำรสชาติให้มันเข้มข้นขึ้นใกล้เคียงกับเนื้อของพี่นะเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไปช่วยเสริมรสของเนื้อที่เข้มข้นของพี่ดิ่งอะให้มันดีขึ้นนะไม่อยากให้จานที่เสิร์ฟมันเป็นไฮไลท์ด้วยเพราะงั้นส่วนผสมวันนี้จะทำเป็นเหมือนข้าวคลุกพริกเกลือใส่รากผักชีกระเทียมเท่านั้นเองนะครับแล้วมันผัดก่อนค่อยผัดก่อนนิดหน่อยจริงๆวิธีการทำคือเราผัดแล้วเก็บใส่หม้อของข้าวไว้ก็ได้นะถึงเวลาเราก็มาตากใส่ก็ได้นะครับทำให้มันง่ายที่สุดสำหรับโอเปอเรชันของเรานะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำดูเลยนะครับเพราะส่วนผสมเนี่ยจะมีแค่ข้าวนะครับน้ำมันหอยนิดหน่อยน้ำมันเกลือน้ำตาลรากผักชีกับผักชีแค่นี้เองนะครับให้เราก็ตั้งกระทะแล้วเนาะใส่น้ำมันไว้นิดนึงเราก็จะมาปรุงเหมือนเราทำข้าวผัดเนาะเรามาใส่เกลือไปในข้าวเลยลิ้นคนเวลามันจะรับรู้ความหวานได้ชัดขึ้นเวลาโดนเกลือนะครับน้ำตาลลงไปนิดเดียวโรยตั้งแต่ก่อนผัดโรยข้าวง่ายๆเลยน้ำมันหอยก็โรยไปเลยนิดเดียวนิดหน่อยแบบบ้านๆเลยมานี่นะไปคราวนี้เราเริ่มจากผัดสามเกลือใช่ไหมสามเกลือก่อนนะครับก็ใส่ลงไปก็ผัดให้เขาหอมนิดนึงอย่าให้เขาไหม้นะครับเนี่ยพอถ้าเกิดไฟแรงเราก็ต้องดูนิดนึงว่ามันจะเบาตรงไหนได้บ้างพอมันเริ่มหอมปุ๊บเราก็ใส่เลยหอมขอเคล็ดลับวิธีผัดข้าวหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบใช้กระทะเหล็กนะแต่เนี้ยเราทำเห็นไหมเราทำให้มันร้อนเนี่ยมันก็ไม่ติดกระทะเหมือนกันนะครับบี้ข้าวนิดนึงใช้ข้าวเก่าก็ได้มันจะได้แบบกินแล้วรู้สึกว่ามันแบบร่วนเป็นเม็ดมากกว่านะครับ อันนี้เป็นกระทะอลูมิเนียมก็คุมไฟดีๆเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันติดมากนะครับคราวนี้เห็นไหมสังเกตดูว่าเวลาเราทำไปครับรากผักชีกระเทียมมันดำ
ถูกป่ะครับเราก็ต้องเพิ่มความเขียวโดยใช้ตัวผักชีสดของเขาเนี่ยใส่ไปด้วยคราวนี้เดี๋ยวเรามาชิมก่อนว่าโอทำครั้งแรกไม่รู้ความเข้มข้นของข้าวเนี่ยเป็นไปอย่างที่โอคิดหรือยังนะครับเราทำไม่แค่นี้เองอย่าให้มันไหม้จนมีกลิ่นกระทะนะครับเพราะว่าเราอ่ะขายเนื้อตุ๋นถ้ามันข้าวมีกลิ่นแรงเกินไปไปทำให้เนื้อตุ๋นของพี่เนี้ยรสชาติมันหายไปขอโอชิมดูนิดนึงก่อนนะว่ามันแบบได้อย่างที่คิดไหมอยากเติมเกินนิดนึงนะครับลองชิมดูครับคือเราอยากให้แบบเราไม่ได้อยากให้ข้าวอร่อยเหมือนข้าวผัดเพราะถ้าอร่อยเหมือนข้าวผัดมันจะไปมีกลิ่นแข่งกับเนื้อของพี่เราอยากให้ตัวเนี้ยมันมีกลิ่นหอมเพื่อไปเสริมรสของเนื้อที่บางคนก็อาจจะบอกว่าเนื้อกลิ่นแรงจังเลยน้ำซุปกลิ่นแรงจังเลยเอาให้ข้าวเนี่ยไปช่วยพยุงให้เนื้อมันเด่นขึ้นมาได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยทำรสบางๆไว้นะครับแล้วก็มาตักใส่นี่หม้อไฮไลท์ของพี่เนาะตักลงไปเลยโอเคแล้วนี่เป็นเมนูที่เราไปเมคโอเวอร์เข้ามานะครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้พี่ดิ่งก็ได้เข้าไปดูกับผมด้วยนะคุณวินสิ่งที่ผมทำในวันนี้เพื่อให้มันเข้ากับสไตล์ร้านเขาซึ่งมันดูโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงแต่ยังคงคุณภาพเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้ได้อยู่นะครับหลักไกด์ทำเมนูนี้มันคือจริงๆข้างล่างอันเนี้ยมันคือข้าวคลุกรากผักชีแค่นี้เองเอาลงไปผัดนิดหน่อยเพื่อให้มันรสชาติของข้าวเนี่ยมันมาแข่งกับความเข้มข้นของเนื้อได้นะครับแต่ไม่มากจนเกินจนมันพังคราวนี้มันก็มีกิมมิกที่วิธีการกินด้วยนิดนึงนะครับคุณโชว์โอเคแล้วเราก็ยกออกมาก่อนเนาะเดี๋ยวผมอธิบายนี่ให้ฟังแล้วก็จุดเสร็จแล้วก็ตั้งก็รอไประหว่างที่เรารอให้ข้าวข้างล่างเนี่ยมันร้อนนะครับบอกวิธีพี่ดิ่งไปแล้วว่าจริงๆมันไม่ต้องทำที่ต่อที่ก็ได้นะถ้าพนักงานเขาแบบยุ่งมากๆทำยังไงเราก็ทำเตรียมแล้วใส่หม้อหุงข้าวไว้แล้วหม้อหุงแล้วก็ตักใช่ครับแล้วระหว่างที่ข้าวกำลังร้อนนะเราก็มาเบิร์นข้างบนแค่นี้พอนะครับอย่าให้มันเสียมากเกินไปนะครับอันนี้ของเขาก็มีอยู่แล้วตัวผมนะตัวนี้ไงกากหมูใช่ไหมกากหมูแล้วก็โรยไปเคี่ยวแล้วมันช่วยเพิ่มเท็กเจอร์เวลากินนอกจากนิ่มๆมันจะมีเท็กเจอร์กรอบๆมันจะสนุกขึ้นนะครับแล้วกลัวมันดูแห้งนะเรามีน้ำซุปสุดท้ายมันลาดขอบๆไปทางนี้มีเสียงมากขึ้นนะเสียงฉ่าใช่ไหมเบาๆกินกับแจ่วทุกอย่างเหมือนเดิมเราแทบไม่ได้ปรับอะไรผมบู้นะบู้เลยเอามาคนหน่อยแหวกดูข้าวดิเป็นไงชุยไหมผมชิมข้าวก่อนหอมไหมหอมไหมสับเกลือใช่โอ้เฮ้ยดีอ่ะนี่กับลิ้นเลยเข้ามาโอเคแล้วก็ข้าวเอ้ยเนื้อเอ้ยลิ้นเอ้ยจิ้มลาดหน่อยนะโอ้ยต้องลาดไปเลยโอ้ยแม่เอ้ยโอ้ยลุยโอ้ยมากเฮ้ยความสามเกลือความหอมมันทำให้เนื้อที่แบบไม่ต้องมีน้ำซุปอ่ะใช่มันหายไปเลยมันนึ่งแล้วก็แจ่วข้าวแล้วความคริสปี้ของพวกกรอบต่างใช่แล้วเกิดอยากซดซุปเราก็เอาเนี่ยเราก็มีซุปให้เราซดอยู่ตรงนี้ด้วยนึกออกไหมมันได้หมดครบเครื่องคุณดิ่งลองคุณดิ่งลองลองดูเดี๋ยวผมช่วยตักแล้วลองใส่แจ่วทานดูนะครับอร่อยมากถ้ามันร้อนเกินไปเราก็บอกเขาว่าเราหยิบมาดับให้เขาได้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ได้เลยนะได้มีมาร้านเราหรือเนี่ยผมบอกแล้วว่าพวกเราสองคนมาเพื่อปรับไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนแต่สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วทำให้มันไม่โอ้ให้มันดีขึ้นใช่เอาไปเป็นเมนูพรุ่งนี้เอาลุยเลยเนี่ยเราได้กินเนื้อทุกส่วนเป๊ะสุกพอดีใช่ไหมข้าวมันเข้มข้นใช่ข้าวมันดีมากส่งกันเลยมีเคล็ดลับใส่ไปด้วยป้าใส่อะไรใส่อะไรใส่ใจและนี่คือเมนูที่เราเมคโอเวอร์ให้เขานะฮะกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวหม้อไฟขุนเด็บเด็บลองดูครับคิดว่ามันจะเหมาะกับร้านเหมาะกับกิมมิกร้านด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนก็จะชอบวัยรุ่นมาก็แบบถ่ายรูปได้ Instagrammable นิดนึงแล้วก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของร้านได้อย่างชัดเจนปรับนิดเดียวเท่านั้นเองเยี่ยมผมถามคำสึกหน่อยผมสองคนมาเยือนที่ร้านเป็นไงบ้างมันแบบยังไงสบายสบายไม่ได้มาเปลี่ยนแต่ว่าเหมือนแบบมาชูรสมาปรับนิดนึงเชฟโปตอนไปสอนคุกก็แบบน้องๆทำได้นอกจากเมนูใหม่แล้วก็มีการที่ปรับหน้าร้านนิดนึงด้วยที่เดี๋ยวคุณหญิงจะปรับเนาะก็คือเปิดครัวให้มันว่างขึ้นเดคอเรทใหม่ข้างนอกหรือข้างในให้มันมีความเป็นเนื้อ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากขึ้นครับนี่แหละฮะสิ่งที่เราสองคนมากับรายการ Make It Work นะฮะและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนะครับสำหรับผู้ชมรายการ Make It Work ของเราผมขอโปรดีๆสักหน่อยได้ไหมสำหรับคนดูรายการเราไหนๆมา Make It Work ค่ะเออเมนูพิเศษลดเลยฮะลดเลยลดเลย 50% ถ้ามาที่ร้านแล้วนะฮะแล้วมาเช็คอินที่ร้านมาสั่งอาหารนะฮะสั่งเมนูข้าวหม้อไฟคุณเดฟใช่ไหมครับและเช็คอินกดไลค์แล้วกดแชร์คลิปออกไปเท่านั้นเองครับจะได้เมนูพิเศษลด 50% เลยนะครับกับข้าวหน้าเนื้อคุณเดฟที่เราทำเมื่อกี้ใช่ต้องขอบคุณคุณหนิงมากๆนะครับขอบคุณหลักโปรดีๆแล้วก็วันนี้ที่เราสองคนได้มาMake It Workนะครับส่วน EP หน้าจะพาไปร้านไหนมีเมนูเด็ดๆอะไรอีกพี่วินจะพาผมไปดูอะไรอีกนะครับติดตามกันที่รายการได้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการด้วยนะครับฝากรายการ Make It Work ไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันทีหน้าครับงั้นนะต้องลองออกแบบใหม่ดูอ่ะเพราะตอนนี้มันคือผับชัดๆเลยมันคือบาร์ชัดๆเลยเออเหมือนผับมากกว่าตรงเนี้ยทำอะไรได้ก็สมมติวาดเป็นวัวเป็นอะไรขึ้นมาอะไรขึ้นมาแล้วก็มาล้อกับข้างนี้มันจะเปิดโล่งเงี้ยหรือว่าเวิร์กนะเวิร์กก็เวิร์กดีกว่าดีกว่าแล้วข้างในก็แบบทำให้มันเป็นเรื่องเหนือเหนือครอบครัวต้องทำให้สวยตลอดไม่จำเป็นต้องสวยมากหรอกมันปกติไม่ใช่ก็แค่เก็บชาร์จไปแล้วให้รู้ว่าเคลียร์ข้างหลังนิดเดียวอ่ะ